Podcast Code A Easy Money วันนี้เอารีวิวหนังสือนะคะข้อคิดจากหนังสือนิสัยเงินล้านค่ะพัฒนานิสัยของผู้มั่งคั่งจากบัญชีธนาคารที่กำลังเพิ่มขึ้นของคุณเราเศรษฐีต่างพัฒนานิสัยชุดอื่นๆขึ้นมาเพื่อให้ในใจว่าตนจะไม่สูญเสียเงินนั้นไปค่ะและให้แน่ใจว่าเงินของพวกเขายังคงเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงตลอดไปนิสัยที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถพัฒนาสร้างขึ้นมาในตัวคือนิสัยได้รับคำปรึกษาทางการเงินที่ดีก่อนที่คุณจะทำอะไรในบัญชีของคุณที่กำลังเติบโตขึ้นให้ถามไปทั่วๆและค้นหาที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จทางการเงินแล้วจากการลงทุนด้วยเงินของเขาหรือเธอในด้านที่เขาหรือเธอจะให้คำปรึกษาแก่คุณค่ะความสามารถของคุณที่จะเลือกที่ปรึกษาด้านการเงินชั้นเลิศสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการตัดสินใจลงทุนที่ดีค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องสร้างนิสัยในเรื่องของการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดีๆและมีกูรูมีผู้รู้นะคะที่ให้คำปรึกษาทางการเงินที่ดีเขาเคยประสบความสำเร็จจากการลงทุนแล้วให้เราดูนะคะใครเป็นไอดอลเราและให้เขาเป็นที่ปรึกษาค่ะจงสร้างนิสัยการค้นหารายละเอียดจริงก่อนที่คุณจะลงทุนในเรื่องใดๆก็ตามกฎก็คือใช้เวลาในการค้นหารายละเอียดจริงเกี่ยวกับการลงทุนนั้นให้มากเท่ากับเวลาที่คุณหาเงินซึ่งคุณกำลังคิดว่าจะนำมันไปลงทุนค่ะการตัดสินใจทางการเงินที่รวดเร็วมักจะเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่แย่เสมอจงสร้างนิสัยการไม่เร่งรีบการเคลื่อนไปช้าๆการหารายละเอียดของธุรกิจหรือการลงทุนทุกๆอย่างก่อนที่คุณจะจ่ายออกไปจงอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมากดดันคุณให้ตัดสินใจลงทุนอย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าการตัดสินใจก่อนลงทุนการเงินเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนและต้องรีบตัดสินใจทันทีครั้งหนึ่งคนที่มั่งคั่งซึ่งผมทำงานให้บอกผมว่าการลงทุนก็เหมือนรถเมล์นั่นแหละจะมีคันใหม่มาอีกเสมอบางครั้งการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนที่คุณไม่ตัดสินใจลงทุนเลยจากนิสัยการเข้าใจการลงทุนอย่างทะลุปลุกโป่งก่อนที่จะคิดแบ่งเงินที่คุณจะหามาได้จนเป็นเงินก้อนนั้นหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจหรือที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณก็จงอย่าใส่เงินของคุณลงไปในเรื่องนั้นค่ะก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องศึกษาดีๆก่อนนะคะเงินที่เราหามาบางครั้งอาจจะทั้งชีวิตแล้วเอามาลงทุนเงินหมดไปกับการที่เราไม่เรียนรู้หรือความโลภได้นะคะทำไมแชร์ลูกโซ่ทำไมหลายๆอย่างถึงมาหลอกเราได้เนื่องจากความโลภค่ะบางครั้งมาชวนลงทุนและยิ่งตอนนี้นะคะมีมิจฉาชีพมาชวนลงทุนเยอะแยะมากมายค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามใจเย็นๆอย่ารีบค่ะบางครั้งเรารีบแล้วไม่เป็นผลดีค่ะเนื่องจากเราอาจจะขาดทุนก็ได้เนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาดีๆก่อนคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะบุคคลที่รวยที่สุดคนหนึ่งในโลกจากผลของปฏิภาณไหวพริบในการลงทุนของเขาโดยการปฏิเสธที่จะไม่ลงทุนในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงใดๆหรือบริษัทประเภท .com ระหว่างช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวระหว่างปี1990จนถึง2000หลายคนกล่าวหาว่าก้าวไม่ทันและหัวโบราณเขาตอบอย่างราบเรียบว่าผมไม่เข้าใจธุรกิจประเภทนี้ฉะนั้นผมจะไม่ใส่เงินของผมเข้าไปในธุรกิจอย่างนั้นปรากฏ
ว่าเขาเป็นฝ่ายถูกในที่สุดค่ะและคนอื่นๆที่เหลือกลายเป็นฝ่ายผิดจงลงทุนในสิ่งที่เราถนัดค่ะจงลงทุนในสิ่งที่เราเรียนรู้วิเคราะห์ออกมาก่อนบริษัทนี้ดีไหมบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นเป็นใครผู้บริหารเป็นใครการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างยอดขายเป็นอย่างไรบ้างเราต้องศึกษาดูดีๆก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็จะเอานิสัยของเศรษฐีนิสัยของผู้มั่งคั่งและร่ำรวยนะคะนิสัยเงินล้านนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะและถ้าใครที่สนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเอมีลิงก์หนังสือนะคะและมีร้านหนังสือชั้นนำนะคะมาแนะนำไม่ว่าจะเป็นหนังสือในร้านในอินคิโนคินุยะ C8 Book ร้านหนังสือชั้นนำนะคะก็เข้าไปและซื้อออนไลน์มีส่วนลดด้วยนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับช่องของโค้ด A นะคะก็จะเอาแง่คิดดีๆบทความดีๆอัปเดตในเรื่องของการเงินมาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะในช่องของโค้ด A สอนการ